พาทุกคนมาดูบรรยากาศการรับปริญญาของเบสค่ะนี่นะคะเบสก็อยู่ที่ม.กรุงเทพแล้วนะคะตอนนี้กำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีค่ะทุกคนเพราะว่าเบสนะคะได้เป็นตัวแทนพูดเปิดงานนะคะมีตื่นเต้นมากไม่ไหวเขินมากตอนนี้นะคะก็กำลังจะรอขึ้นไปรับใบปริญญาแล้วนะคะทุกคนนี่ต่อแถวอยู่อ้าวนี่สักหน่อยเขินอยู่นะว่าไปเขินจริงค่ะก็หลังจากที่รับปริญญาเสร็จนะคะลงมาก็มาตึกเพชรนะคะพ่อกับแม่ก็รอถ่ายรูปเล่นอยู่ข้างล่างนะคะโอ้พ่อเล่นใหญ่มาก MVP ไม่ไหวต่อมานะคะก็ไปที่หอสมุดนะคะก็จะเจอแฟนคลับนะคะก็ถ่ายรูปรวมกับแฟนคลับนะคะเก๋ๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยน่ารักต่อมาตอนนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะคือเบก็มอบใบปริญญาให้กับพ่อแม่นะคะนี่แล้วก็ก้มลงกราบตอนนี้ก็เขินแล้วก็ซึ้งเหมือนกันนะคะทุกคนบอกเลยพูดจริงอะช็อตเด็ดที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้นะคะพี่ตรงร้องเพลงให้เบสแล้วก็เบสก็นิ่งไปคือเบสจะร้องไห้นะคะทุกคนน้ำตาไหลละหนึ่งหยดแต่ว่าก็กั้นเอาไว้นะคะคือก็ทำตัวไม่ถูกอะไม่รู้จะทำตัวยังไงแบบมันพูดไม่ถูกอะทุกคนกอดพี่เขาก็ไม่กล้ากอดกลัวโดนด่าอะไรแบบนี้หลายๆอย่างมากเลยอะพี่เขาก็ให้เงินมานะคะ 100,000 บาทแล้วก็ขอบคุณหลังจากนั้นเราก็ยิ้มให้พี่เขาปกตินะคะทุกคนคือเบสไม่ได้งอนเลยนะแล้วเบสก็ยังแบบหัวเราะแบบว่าจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าอยู่เลยนะทุกคนก็อย่าด่าเบสแรงนะคะคือเบสก็งงเหมือนกันว่าเบสงอนตรงไหนต่อมาก็คือเต้นค่ะไปค่ะสาวก็เปิดด้วยเพลงเกาหลีนะคะบูบายอย่าไปค่ะหมอลำค่ะโอ้โหหมอลำนี่งานถนัดเบสบอกเลยว่าเบสใส่สุดมากแฟนคลับทุกคนต้องเต้นเพราะเบสวิ่งแบบทั่วถึงมากนะคะคือแรงแบบว่าลืมปวดฉี่อ่ะค่ะทุกคนตอนนั้นไม่มีคำไหนที่จะหามาให้เธอไม่มีคนไหนและสิ่งไหนต่อมาก็คือไหนๆก็เต้นแรงไปแล้วก็ขอเต้นกับแฟนนิดนึงชวนแฟนเต้นลามไปอีกเต้นลามไปในคืนแสงจันทร์ส่องเราก็นักร้องท่านหนึ่งเข้าสิงค่ะไม่วางไมค์นะคะไม่ไล่ไม่เลิกนะคะร้องเข้าไปร้องกระเป๋าร้องแล้วก็เต้นอย่างนั้นนะคะทุกคนคือเบสบอกเลยว่าเบสใส่สุดมากอุ้ยผู้ชายคุกเข่าให้คือช็อตนี้ก็ทำอะไรไม่ถูกอีกเช่นเดิมไม่รู้ว่าจะโดนด่าโดนอะไรหรือเปล่าแต่เราก็ขอบคุณมากพี่ตรงก็คือโยกไปสุดท้ายนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาร่วมงานเบสนะคะก็ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าแฟนคลับจะทำให้ขนาดนี้สนุกมากๆนะคะทุกคนส่วนประเด็นที่ดราม่าอะไรเงี้ยอยากให้มาดูคลิปเต็มๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่าเบสเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มายินดีกับเบสขอบคุณค่ะ